This is World Topic สนับสนุนโดย New Mazda CX-3 Leap Forward ให้ชีวิตไปอีกคันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนฟาเบรกเบนดิกออโต้วีคเอ็นกลับมาชมกันต่อฮะการรายการ Offroad Trophy Weekend นะนี่ถึงยกที่4แล้วท่านผู้ชมฮะครับผมเราจะพามาดูฮะเขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่จากแดนมังกรฮะจะมาผงาดเขาเรียกว่าปีกสยายฮะที่เมืองไทยนั่นเองครับครับ Great Wall Motor นะฮะครับก็คือชื่อของบริษัทนี้ครับครับชื่อแบรนด์รถยนต์แบรนด์นี้ในชั่วโมงนี้นะถือว่าน่าสนใจ Talk of the Town ใช่ครับต้องบอกว่า Great Wall Motor นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องสนใจที่ตัวแบรนด์รถยนต์ค่ายนี้นะเพราะว่าหลังจากการเขาเรียกว่าการโชว์รถยนต์นะครับในงานใบจริงก็คือปักกิ่งมอเตอร์โชว์ปักกิ่งปักกิ่งมอเตอร์โชว์นะฮะที่หลายคนคุ้นชื่อกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ทาง Great Wall เนี่ยเขาก็มีการเปิดตัวรถใหม่ๆหลากหลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮาวานนะครับในตัว A01 นะตัวสีน้ำเงินนะอย่างที่คุณชมเห็นอยู่นะครับซึ่งก็เป็นรถที่หลายคนก็จับตาดูนะครับแต่ว่าคันที่เห็นอยู่เนี่ยฮะสีน้ำเงินสวยๆเนี่ยนะเขายังไม่เปิดเผยในเรื่องของสเปคเขาเรียกว่าขออุบไว้ก่อนให้เห็นรูปทรงเห็นอย่างนี้ก็เดินไปเปิดประตูรถไม่ได้นะโอตีเลยนะใช่ๆก็เห็นได้แค่รูปทรงต่างๆของตัวรถและที่สำคัญนะแค่เห็นแว็บแรกนี่ถ้าในมุมมองผมนี่ First Impression นี่ถึงก็ต้องร้องว้าวๆๆเลยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของรถกระบะ Power นะทั้งในแบบของ EV แล้วก็รถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโทษครับมีรถไฟฟ้าที่ใช้ชื่อว่าโอร่าชื่อของรุ่นรถของ Great Wall เนี่ยครับสำหรับผมเองนะมันอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะฮะก็ต้องพยายามที่จะจดจำชื่อรุ่นนะโอร่า Good Cat ครับ Ola เป็นรถเขาเรียกว่ารถ EV หรือรถไฟฟ้าท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มนะฮะก็คือแหมเขาพัฒนาทั้งรถไฟฟ้าด้วยนะใช่แล้วรถกระบะด้วยสำหรับอันนี้ดูตัวแรกก่อนในตัวของ Hawan A01คันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาในโทนสะดุดตากับโทนสีน้ำเงินภายนอกตัวรถคุณตูนครับแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Great Wall Motor นะครับตัวอีกตัวนึงอย่างที่บอกนะฮะโมเดลขายดีฮาวานเฮซิกนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ขายดีแล้วก็มียอดขายกว่า3ล้านคันนะครับเป็น SUV เขาบอกว่าในตัวของฮาวานเอสซิกเป็นรถ SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับรุ่นแรกที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ 5G รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี Lemon Platform เนี่ยมาใช้เป็นรุ่นแรกครับของในตัว Great Wall Motor ด้วยความน่าสนใจของ Great Wall Motor ในบ้านเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบ้านเราชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่แต่จริงๆแล้ว Great Wall เนี่ยเขามีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของการนำเสนอรูปแบบของรถยนต์อเนกประสงค์หลากหลายรุ่นนะฮะจากประเทศจีนรวมถึงในกลุ่มของรถกระบะขนาด1ตันที่บ้านเรานิยมกันเนี่ยทางเมืองจีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าทำตลาดมายาวนานแล้วอย่างที่คุณผู้ชมกับคุณตูนเห็นนะฮะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ Ora Good Cat อันนี้ก็น่ารักหน่อยนะฮะถือว่าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดคุณตูนแล้วก็มาพร้อมดีไซน์ที่ต้องเรียกว่าเป็นแบบเรโทรแล้วเป็นที่สำคัญนะเป็นเรโทรแบบฟิวเจอร์ลิสต์ซึ่งท่านผู้ชมฮะและที่สำคัญนะท่านผู้ชมฮะมอเตอร์ไฟฟ้าเขาสามารถวิ่งได้มากกว่า500กิโลเมตรนะต่อการชาร์จ1ครั้งท่านผู้ชมฮะเป็นแบบแบตเตอรี่แบบ CTP ฮะแล้วก็ Liquid Cooling System ครับซึ่งสามารถชาร์จได้กว่า 80% จากแบตเตอรี่ที่คงเหลือ 30% ภายในเวลาเท่าไหร่รู้ป่ะพี่ต้นครับ Quick Charge ฮะ30นาทีโอ้โหชาร์จพอๆกับมือถือเลยใช่นะครับที่สำคัญนะนอกจากนี้ยังมีการเผยโฉมของตัว Good Cat GT ฮะปรับลุครถไฟฟ้า Aura นะฮะที่มีความโฉบเฉี่ยวและปาดเปรี้ยวยิ่งขึ้นส่วนที่น่าสนใจอีกตัวก็คือ Hawan อันนี้แหมชื่อนี้ผมชอบจริงมีอะไรนะ Good Cat อันนี้ Big Dog Big Dog Hawan Big Dog This is the book นี่ฮะเรียกว่าเป็นชื่อที่เขาแปลมาจากภาษาจีนแปลว่าต้าโก๋นะฮะหรือหมาใหญ่นั่นเองเขาบอกว่าชื่อนี้ไม่ใช่ว่าทาง Great Wall นึกจะตั้งก็ตั้งนะเป็นชื่อที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุดใน WeChat นี่ก็ตัวโปรแกรมที่ทางชาวจีนนี่เขาชอบที่ชอบนะครับโหวตกันเลยใช่ต้าโก๋หรือ Hawan Big Dog โอ้ชอบจริงชอบจริงนะครับก็ต้องถือว่าโมเดลรถทั้งหมดที่
พูดถึงของ Great Wall ที่เปิดตัวมานะฮะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีการคาดหมายว่าอาจจะเป็นรถในกลุ่มอเนกประสงค์หรือรถปิกอัพนี่แหละที่จะมาเปิดตัวในบ้านเราแล้วถามว่าน่าสนใจยังไงสำหรับส่วนตัวผมนะครับในตัวของเทคโนโลยีใหม่ของ Great Wall เขาน่าสนใจตรงLemon Platform นะครับ Lemon Platform ก็คือ เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบโมดูล่านะครับสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการพัฒนารถทั้งในแบบซีดาน SUV MPV นะครับตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใช้กับรถที่เป็นรถเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในคุณตูนครับหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไฮบริดต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยเขาบอกว่าครบถ้วนฉันคิดมาดีแล้วเขาเรียกรองรับและยืดหยุ่นได้ทุกแบบทุกสไตล์ใช่อย่างของ Mazda เขามีเลยนะ Sky Active อันนี้ Lemon Lemon นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Coffee นะครับก็เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่ารองรับยานยนต์ไร้คนขับแบบ AI ใช่ในตัวของ Coffee เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบอัจฉริยะเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแห่งอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารแบบใหม่การขับขี่แบบ Intelligent Driving ขับขี่แบบอัตโนมัติการออกแบบระบบไฟฟ้าต่างๆในรถยนต์นะฮะให้สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้แบรนด์ของ Great Wall นะครับซึ่งในตัวไอ้ Coffee เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ในตัวโมเดลรถเขาเรียกว่ารุ่นเว่ยรุ่นเว่ยเว่ยนะครับแล้วก็มีการที่จะปรับใช้ในโมเดลอื่นๆของแบรนด์ต่อไปครับผมนะครับย้อนให้คุณผู้ชมกับคุณตูนทราบนิดนึงสำหรับ Great Wall ในบ้านเรานะก็ถือว่าหลายคนอาจจะคุ้นๆแต่นึกภาพไม่ออก Great Wall เนี่ยก็คือ เรียกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนซึ่งเข้ามาหลังจากที่ทางเชฟโรเลตอ่ะคุณตูน GM เขามีการถอนทุนออกไปนะครับในส่วนของโรงงานฐานการผลิตต่างๆเนี่ยทาง Great Wall เนี่ยก็เรียกว่ามารับช่วงต่อเขาเรียกว่ารับจบเลยรับจบนะครับรวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์ที่จังหวัดระยองด้วยนะครับก็เรียกว่าทั้งลายผลิตอะพร้อมที่เมืองไทยสำหรับ Great Wall Motor นี่ฮะ Great Wall เนี่ยถ้าดูที่เมืองจีนนะสำนักที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ Great Wall เนี่ยอยู่ที่มณฑลเหอเป่ยนะครับซึ่งมณฑลนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนดีทรอยต์อะของจีนของจีนน่ะนะฮะในการที่จะผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รถปิกอัพประการพาณิชย์ต่างๆที่นี่เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความพิเศษของ Great Wall Motor ก็คือว่าเป็นบริษัทรถยนต์เพียงไม่กี่รายนะที่เป็นดำเนินการโดยกลุ่มเอกชนซึ่งจะแตกต่างจากแบรนด์หลักๆในเมืองจีนที่จะมีไปทางรัฐบาลถูกต้องนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องบอกว่ารถยนต์ที่นำให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณตูนได้เห็นเนี่ยก็คือเป็นรถที่คาดว่าในบ้านเราอีกไม่นานนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็นสำหรับการทำตลาดของ Great Wall Motor ในบ้านเราก็น่าสนใจทั้งในเรื่องของตัวรถแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของราคาและก็เทคโนโลยีด้วยท่านผู้ชมฮะนี่คือข้อมูลดีๆจาก Great Wall Motor นะครับท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าท่านผู้ชมเราจะมาไขข้อสงสัยครับกับ Mazda CX-8 นะหรือ CX-8 ที่ท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะว่าระหว่างเบนซินกับดีเซลนั้นมีออปชันหรือเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่ต้นจะมาวิจัยให้กันแบบสดๆนะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชม This is World Traffic